สวัสดีค่ะทับสิบเบี้ยนคำว่าหลอกพูดเบาๆก็เจ็บโดยเฉพาะการซื้อของก๊อปในราคาของแท้ยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่อาจเป็นเพราะว่าสมัยนี้ของเล่นแบบพัฒนาไปเยอะเลยทำให้หลายคนดูไม่ออกว่าอันไหนของแท้หรือของเทียมกันแน่วันนี้เราเลยรวมเคล็ดลับจับของเกมมาให้กันแล้วเพื่อครั้งหน้าคุณไปซื้อของดังต่อไปนี้จะได้ไม่เสียใจกันทีหลังไงหูฟัง AirPodsสินค้าราคาแพงแถมยังฮิตติดลมบนอย่างหูฟัง AirPods ใครๆก็อยากจับจองเป็นเจ้าของกันใช่มั้ยคะแต่ด้วยราคาที่สูงลิ่วของเล่นแบบจึงระบาดอย่างช่วยไม่ได้ถ้าไม่อยากเสียเงินฟรีและเจ็บใจทีหลังว่าโดนต้มแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือให้ดูที่กล่องค่ะเพราะของจริงจะสวยงามตัวอักษรที่ระบุไว้มีความถูกต้องวัสดุที่ใช้มีความแน่นหนาและปิดผนึกอย่างดีพอแกะเข้าไปข้างในจะต้องมีหมายเลขเครื่องที่สามารถเข้าเว็บตรวจสอบได้นอกจากนี้ของแท้จะเปลี่ยนชื่อเจ้าของ AirPods ได้ด้วยซึ่งจะต่างจากของเลียนแบบอย่างสิ้นเชิงเห็นไหมล่ะคะว่าของถึงจะแพงไปนิดแต่ถ้าแลกกับระบบและคุณภาพที่ดีก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนอยู่นะรองเท้า Converse All Star รองเท้ายอดฮิตตลอดกาลอย่าง Converse All Star ก็ไม่ไหวมีของเลียนแบบที่ตลาดคู่กันมาซึ่งถ้าไม่อยากโดนของเก๊ตบตางั้นต้องเริ่มจากดูที่กล่องก่อนว่าเลขที่ข้างกล่องตรงกับป้ายรายละเอียดสินค้าตรงริ้นรองเท้าไหมแต่ถ้าไม่มีกล่องมาให้สังเกตดาวสีกลมเทาซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ Converse เส้นขอบรอบรองเท้าเป๊ะเสมอกันตลอดแนวหรือเปล่าป้ายด้านหลังรองเท้าพอดีขอบสวยงามเพื่อรองเท้าด้านในมีคำว่า Converse และมีการระบุไซส์ชัดเจนซึ่งถ้าขาดรายละเอียดอย่างที่บอกเอาไว้ให้ระวังไว้ก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะมานั่งเสียดายทีหลังก็ได้ที่ชาร์จโทรศัพท์ Samsungแบรนด์ใหญ่ถูกใจคนบ้านเราอย่างซัมซุงใช่ว่าจะไม่โดนก๊อปปี้นะจ๊ะแต่ถ้าไม่อยากได้ของเลียนแบบมาใช้เราจะบอกวิธีคร่าวๆให้ค่ะอย่างแรกเลยคือสังเกตตัวอักษรตรงด้านบนหัวอะแดปเตอร์ก่อนค่ะของแท้ตัวอักษรจะหนาเท่ากันหมดไม่แหว่งไม่หายสายชาร์จมีความยาวพอดีและสีเดียวกันสม่ำเสมอทั้งหมดนอกจากนี้ตรงหัวด้านบนที่ยื่นออกมานั้นจะไม่มีรอยต่อและตรงขาเสียบสองข้างจะไม่เรียบเสมอกันนั่นก็เพื่อล็อกไม่ให้สายหลุดออกจากเต้าเสียบนั่นเองเอาเป็นว่าของแบบนี้ดูให้ดีก่อนซื้อนะคะจะได้ไม่เกิดตุ่มตามขึ้นมาไงนาฬิกาโรเล็กว่ากันว่านาฬิกาของแท้กับของเรียนแบบนั้นต่างกันตรงที่ความเที่ยงตรงและคุณภาพหากเป็นโรเล็กแท้เข็มวินาทีมีความไหลลื่นไม่มีสะดุดตัวเรือนมีความหนักพอสมควรเนื่องจากผลิตจากโลหะคุณภาพสูงถัดมาเป็นเม็ดมะยมนาฬิกาที่อยู่ด้านข้างหน้าปัดของแท้จะดูแข็งแรงแน่นหนาสลักโลโก้มงกุฎของโรเล็กเอาไว้ชัดเจนแต่ถ้ายังไม่ชัวร์อีกงั้นคงต้องลองส่องดูเลขบนที่ที่อยู่ตรงหน้าปัดว่าเรียบสวยเสมอกันทั้งหมดถ้าพบว่าตัวอักษรขาดเกินๆก็ให้สงสัยได้เลยว่าอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้ดังนั้นก่อนซื้อก็ควรเช็คแหล่งและราคาให้ดีๆไม่งั้นอาจจะเจ็บตัวไปทั้งปีเลยก็ได้นะคะโทรศัพท์ iPhone 11 อีกหนึ่งไอเทมราคาแพงที่หลายคนอยากได้อยากมีแต่ไหนๆจะเสียเงินซื้อทั้งทีก็ต้องดูให้ดีสักหน่อยโดยเช็คกันก่อนว่าที่กล่องมีบาร์โค้ดหมายเลขเครื่องบนกล่องกับหมายเลขเครื่องเอมี่ที่พบได้ในเครื่องนั้นต้องตรงกันสีและตัวอักษรของกล่องมีความชัดเจนและเรียบหรูตามซิกเนเจอร์จากนั้นลองเปิดใช้กล้องดูหากว่าสีกล้องหลอกตาก็แปลว่าอาจจะเป็น iPhone แทนที่จะเป็น iPhoneนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือความเร็วในการเปลี่ยนแอปถ้าสไลด์ไปมาแล้วรู้สึกขัดๆก็ให้วางไว้ที่เดิมแต่จะให้ชัวร์สุดแนะนำว่าไปซื้อที่ศูนย์โดยตรงเลยจะดีกว่ารับประกันว่าได้ของแท้แน่นอนทองคำของมีค่าที่ถูกย้อมแมวมากที่สุดอีกอย่างก็คือทองบางทีเราไปร้านที่มั่นใจแล้วก็ยังพลาดได้เพราะฉะนั้นหากจะให้ชัวร์จริงๆลองทดสอบง่ายๆด้วยการดูว่ามีรอยขูดขีดที่เห็นได้ชัดหรือไม่ซึ่งถ้าไม่มีและยังไม่มั่นใจงั้นลองใช้แม่เหล็กค่ะเพราะทองคำแท้จะไม่มีส่วนผสมของโลหะดูดไปต้องไม่ติดขึ้นมาในกรณีซื้อตามร้านให้ดูที่ตาหรือโลโก้ว่าเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์รหัสครบและถูกต้องถ้าเจออะไรที่ไม่น่าใช่แล้วก็เตรียมถอยได้เลยแต่ไหนๆจะเสียเงินกันทั้งทีควรเลือกซื้อกับร้านที่มีมาตรฐานรับรองจะดีที่สุดค่ะหูฟัง Beats เป็นหูฟังยี่ห้อดังทั้งทีจะไม่โดนเลียนแบบได้ยังไงถ้าไม่อยากจ่ายเท่าของแท้แต่ได้ของก๊อปปี้มาแล้วก็ให้ดูที่กล่องกันเลยค่ะด้วยของแท้นั้นรูปหูฟังหน้ากล่องจะดูสวยตัวกล่องแพ็คแน่นหนาด้านหลังมีคำอธิบายเป็นตัวอักษรชัดเจนและมีความสว่างกว่า
เมื่อเปิดออกมาหูฟังจะต้องเป็นสีเดียวกันกับที่โชว์หน้ากล่องมีเงาสะท้อนออกมาเล็กน้อยตัววัสดุสวยงามแข็งแรงสายเสียบดูดีมีคุณภาพบนหัวแจ็คมีตัวพิมพ์ชัดเจนหรือหากมีโอกาสทดลองฟังก็ให้ลองเทสดูก่อนถ้าเสียงแน่นกระหึ่มได้ใจแสดงว่านั่นแหละของแท้ 100% กระเป๋าหลุยส์วิสตองกระเป๋าสุดหรูสัญชาติฝรั่งเศสที่ใครๆก็อยากจับจ้องแต่เป็นเพราะราคาแรงไปนิดทำให้หลายคนหันไปพึ่งของมือสองซึ่งนั่นก็เสี่ยงอีกว่าจะไม่ได้ของแท้ดังนั้นเราจึงต้องดูให้ละเอียดตั้งแต่ป้ายแบรนด์ที่ปั๊มตัวอักษรลายโมโนแกรมที่สกรีนฝังลงไปในผืนผ้าใบจะไม่หลุดลอกผ้าบูดด้านในต้องเป็นกำมะหยี่เนื้อเนียนซิปรูดได้ลื่นมือไม่รู้สึกสะดุดทั้งนี้หากเป็นของมือสองต้องทำใจยอมรับสภาพนิดนึงเนื่องจากเจ้าของเดิมมีการดูแลกระเป๋าและใช้งานหนักเบาไม่เท่ากันหากคิดจะซื้อจริงๆควรดูจากร้านที่น่าเชื่อถือและเปรียบเทียบดูหลายๆใบในรุ่นเดียวกันหรือหาเพื่อนๆตัวแม่ที่เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ช่วยก็ได้จะได้ของดีในราคาโดนใจกันไง Nike Air Jordan แบรนด์รองเท้าชื่อดังอีกรุ่นที่มีการลอกเลียนแบบกันเยอะมากถ้าไม่อยากโดนหลอกให้ซื้อของปลอมในราคาเท่าของจริงแล้วก็สังเกตที่ตัวกล่องก่อนค่ะซึ่งของแท้จะดูดีไม่บูบี้ยู่ยี่เหมือนผ่านสนามรบมากส่วนตัวรองเท้าจะมีการตัดเย็บเรียบร้อยส่งเป๊ะหนังมีความหนานุ่มใส่สบายตัวโลโก้จะต้องถูกปั๊มลึกลงไปในหนังสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกของ Nike จะต้องมีความแหลมแบบพอดีเมื่อพลิกตรงส่วนลิงก์ของรองเท้าด้านในออกมาจะต้องมีสัญลักษณ์ตัว R ในวงกลมทั้งด้านบนและด้านล่างของชื่อแบรนด์ตรงป้ายแท็กตัวอักษรต้องมีความหนาอ่านง่ายและใช้แบบอักษรเดียวกันทั้งหมดด้วยรู้แบบนี้แล้วครั้งหน้าก็เช็คกันดีๆนะเครื่องประดับสุรูอย่างเพชรแท้ก็มีคู่แข่งเป็นเพชรเทียมเช่นกันซึ่งนั่นอาจทำให้สาวๆหลายคนเจ็บใจไม่น้อยถ้าไม่อยากได้เพชรเทียมเท่ากับราคาของแท้เราขอแนะนำให้ดูเพชรในร้านใหญ่ๆหรือร้านทั่วไปที่เชื่อถือได้เพราะพวกเขาจะมีใบเซอร์กำกับว่าของที่ซื้อไปไม่มีย้อมแมวแน่ๆแต่ถ้างบไม่ถึงและอยากลองเพชรมือสองก็คงต้องใช้วิธีง่ายๆอย่างการชั่งน้ำหนักดูค่ะหากเป็นของปลอมจะมีน้ำหนักมากกว่าของจริงประมาณครึ่งเท่าหรือรองพ่นลมหายใจใส่ดูหากเป็นฝ้านานอยู่ราวๆ 2-3 นาทีให้ฝันธงได้เลยว่าไม่ใช่ของแท้เนื่องจากเพชรจริงจะไม่มีไอรอนเกาะให้เห็นเลยยีลีวายยีนของยี่ห้อนี้คงเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่หลายคนต้องมีซึ่งมันจะชีช้ำระกำใจมากหากจ่ายตังค์ไปแล้วได้ของเกมมาใส่เราจึงมาบอกบุญให้คุณรู้วิธีสังเกตแบบง่ายๆกันค่ะอย่างแรกเลยคือลีวายแท้จะมีผ้าที่หนาแต่นุ่มมือรอยเย็บบริเวณตะเข็บดูเรียบร้อยตรงกระเป๋าด้านหลังขวามือติดป้ายชื่อยี่ห้อเล็กๆเอาไว้ป้ายหนังตรงแถบเข็มขัดไม่แข็งกระด้างและไม่เรียบเสมอกันทั้งหมดหากพลิกด้านหลังกระดุมเม็ดแรกของกางเกงจะมีเลข3ตำแหน่งระบุเอาไว้ชัดเจนซึ่งหากไปซื้อจากที่อื่นที่ไม่ใช่ร้านที่น่าเชื่อถือควรเช็คให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะน้ำตาตกในทีหลังได้ Wear Ray-Ban หนึ่งในแบรนด์แว่นตากันแดดดีไซน์เก๋และทันสมัยที่สุดในโลกอย่าง Ray-Ban ย่อมมีของเลียนแบบออกมาตีตลาดแต่ถ้าไม่อยากพลาดเราจะบอกวิธีเช็คคร่าวๆแบบง่ายๆให้ค่ะอย่างแรกเลยให้ดูที่เลนส์ของแท้เมื่อใส่จะต้องมองได้ชัดพร้อมกับระบุชื่อแบรนด์เอาไว้ที่เลนส์ด้วยตัวล็อกขาวแว่นต้องแข็งแรงบานพับดูเรียบร้อยสวยงามด้านในของขาวแว่นด้านซ้ายจะเขียนชื่อรุ่นต่อด้วยข้อความที่ระบุว่าผลิตในอิตาลีส่วนขาอีกข้างจะระบุหมายเลขรหัสสินค้าเอาไว้ซึ่งจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ข้างกล่องเสมอนอกจากนี้สภาพกล่องต้องดูดีและเรียบร้อยเพราะหากเป็นของก๊อปปี้ตัวกล่องจะบูบี้ไม่สมส่วนค่ะน้ำผึ้งนอกจากน้ำผึ้งจะเป็นยาอายุวัฒนะแล้วด้วยรสชาติที่หอมหวานอร่อยจึงทำให้หลายคนติดใจและรับประทานกันเป็นประจำหากไม่ดูให้ดีก็อาจจะได้น้ำเชื่อมมาแทนก็ได้ถ้างั้นต้องพิสูจน์ด้วยการหยดลงบนนิ้วหรือมือน้ำผึ้งแท้จะจับตัวกันไม่ไหลย้อนไปตามซอกนิ้วหรืออีกวิธีหนึ่งคือหยดลงไปในน้ำโดยจะม้วนและขดซ้อนกันเรื่อยๆแต่ถ้าหากละลายไปก่อนแสดงว่าโดนหลอกเข้าแล้วถึงของเลียนแบบจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ถ้านานๆไปก็ทำให้เป็นโรคแทรกซ้อนแถมยังแอบเจ็บใจที่โดนต้มด้วยนะสิเพราะงั้นอย่าลืมเช็คให้ดีเราขอเตือนเสื้อลาคอสการจะเช็คว่าเสื้อที่ใส่อยู่เป็นของลอกเลียนแบบหรือไม่นั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดูการตัดเย็บและเนื้อผ้าโดยแต่ละตัวจะมีความประณีตตรงรอยตะเข็บเก็บงานเรียบร้อยใช้ได้สีเดียวกันกับเสื้อ
ส่วนการติดโลโก้ที่อกซ้ายเมื่อพลิกด้านในออกมาจะไม่มีรอยเย็บให้รู้สึกสะดุดลายจระเข้สีเขียวเข้มชัดเจนไล่ไปตั้งแต่นิ้วเท้าเส้นขอบรอบตัวฟันอ้าปากกว้างดวงตาดำสนิทไม่ดูเหมือนการ์ตูนและตรงส่วนหางจะมีความมนไม่แหลมเปี้ยวผิดคอนเซปต์จากทางแบรนด์ด้วยถึงรายละเอียดที่ต้องเช็คจะเยอะไปสักนิดแต่แลกกับการได้ของแท้มาใส่ก็ถือว่าคุ้มข้าวคนไทยอย่างเราอาจจะยังไม่เคยเจอแต่ที่ต่างประเทศเขามีกรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้วเพราะข้าวที่ว่านั้นมันผลิตจากพลาสติกซึ่งถ้าไปเที่ยวนอกประเทศแล้วอยากทานข้าวขึ้นมาแต่ไม่มั่นใจว่าจะโดนดีหรือไม่สามารถทดสอบได้ง่ายๆด้วยการลองเผาดูด้วยไฟหากเป็นพลาสติกก็จะไหม้และมีกลิ่นโชยออกมาชัดเจนหรือลองเทใส่ในภาชนะที่มีน้ำข้าวสารแท้จะลอยขึ้นมาน้อยมากไม่ว่าจะคนกับน้ำกี่รอบก็จะจมอยู่ที่ก้นแบบนั้นส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือลองหุงข้าวกันนี่แหละโดยข้าวแท้จะสุกทั่วกันและร่วนแต่ถ้าเป็นข้าวเก๋ก็จะเกิดเป็นชั้นหนาและแข็งกว่าปกติถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ